ตรอเบอรี่เป็นผลไม้ที่สามารถปลูกได้ดีในทางภาคเหนือของประเทศไทยครับในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวและมีความสูงจากระดับน้ำทะเลแต่ที่นี่ครับที่จังหวัดลพบุรีที่จารึกฟาร์มสเตย์สามารถปลูกสตรอเบอรี่แบบเกษตรอินทรีย์ได้แล้ววันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เครือข่ายศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับสวัสดีครับผมจารึกจันอีทนะครับเป็นเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่อาจจะเป็นไร้แรกๆหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะในตำบลช่องนาฬิกาอำเภอบ้านนานิคมจังหวัดลพบุรีครับทำไมผมมาปลูกสตรอเบอรี่ที่ลพบุรีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราได้ที่ที่นี่ซึ่งผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่นี่ผมเป็นคนกรุงเทพพอได้พื้นที่ที่นี่มาแล้วเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมอยากจะเป็นเกษตรกรอยากจะปลูกต้นไม้ทำยังไงที่จะปลูกต้นไม้ให้ได้ดีหรือไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็เลยคิดว่าพื้นที่เนี่ยมาศึกษาพื้นที่ก่อนพื้นที่ที่นี่เนี่ยเป็นลักษณะของเขตร้อนและแล้งอันดับแรกเลยก็คือสร้างร่มเงาให้เขาก่อนปลูกต้นไม้ใหญ่สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถึงจะมาปรับหินปรุงดินให้กินได้ก็คือเอาสตรอเบอรี่ซึ่งสามารถที่จะปลูกในพื้นที่ที่อากาศเย็นๆนะฮะมาใช้ที่นี่มันสร้างความท้าทายให้กับตัวเองว่าตัวเองเนี่ยทำแบบนี้ยากที่สุดแล้วทำได้ไหมก็ปรากฏว่าคิดว่าน่าจะทำได้แล้วได้ดีด้วยครับวินาทีแรกที่อยากจะเป็นเกษตรกรเลยนะฮะอันดับแรกเลยก็คือจะต้องลาออกจากงานก่อนยื่นใบลาออกจากบริษัทนะครับนายไม่ให้ออก2คือไปคุยกับคุณแม่นะฮะคือพี่น้องเนี่ยทั้งหมดบอกว่าอยากจะเป็นเกษตรกรทุกคนก็คัดค้านหมดแต่สุดท้ายเนี่ยเราไปประมูลที่มาจากธนาคารนะครับซึ่งติด NPL พอได้มาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็มาศึกษาดูว่าไอ้ที่นี่เนี่ยสามารถทำการเกษตรได้ไหมก็ปรากฏว่าเราก็คิดแผนวางแผนทั้งหมดเนี่ยประมาณ10ปีด้วยกันนะครับแล้วก็มาเริ่มปลูกเริ่มทำแล้วก็ได้ผลที่ดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยครั้งแรกที่มาเหยียบที่นี่โดยที่มาทำเองเลยกับมือตัวเองเนี่ยฮะชาวบ้านละแวกนี้เขาก็ไม่เชื่อฝีมือเราเนื่องจากเราไม่ได้มีอาชีพเป็นเกษตรกรหรือว่าเราไม่ได้สัมผัสชีวิตความเป็นเกษตรกรมาตั้งแต่ต้นเลย เราเริ่มต้นทีเดียวก็คือเป็นนักอุตสาหกรรมนักวางแผน พอเราเริ่มมาจับเกษตรกรปลูกผักแล้วเนี่ยปลูกต้นไม้อะไรต่างๆนานาเนี่ยชาวบ้านก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ไม่สามารถที่จะทำได้แต่สุดท้ายเนี่ยผมมาทำผมคิดว่าผมทำได้ครับเทคนิคในการปลูกสตรอเบอรี่เนี่ยครับจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากเลยเราต้องรู้จักโครงสร้างของเขาก่อนพืชเนี่ยต้องการ1ดินนะครับ2น้ํา3เนี่ยคือความตั้งใจของตัวเรานะครับ1 2 3เนี่ยต้องทำให้ได้งั้นดินเนี่ยด้วยพื้นที่ของเราเนี่ยพื้นดินของเราเนี่ยมันเป็นลูกหลังสิ่งที่ต้นไม้ชอบเราต้องมาดูว่าในดินลูกหลังเนี่ยต้นไม้ต้นอะไรชอบงั้นก็มาทราบว่าพวกไม้เมืองหนาวนะสตรอเบอรี่ผักสลัดเนี่ยเขาจะชอบเนื่องจากมันจะมีซิลิก้าซึ่งจะเพิ่มความกรอบนะครับผมก็เลยคิดที่จะปลูกสตรอเบอรี่พอเริ่มปลูกแล้วเนี่ยเรารู้ว่ามันขึ้นแต่ผลผลิตเนี่ยอย่างไรเนี่ยไม่ทราบงั้นต้องลุ้นกันทุกวินาทีฮะปลูกแล้วออกดอกมีลูกแล้วใหญ่หรือเล็กพอมาชิมแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันจะหวานหรือมันจะเปรี้ยวสุดท้ายแล้วออกมาทุกอย่างดีหมดครับนี่ก็คือการปรับหินปรุงดินให้กินได้ครับถ้าอยากจะเป็นแบบผมนะครับอย่างแรกเลยคือต้องรู้จักดินเนี่ยของเราประกอบด้วยอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างนะครับดินโครงสร้างของดินร่วนดินทรายดินลูกหลังเสร็จแล้วก็มาศึกษาเรื่องชนิดของพืชอะไรที่จะปลูกกับเหมาะสมกับดินชนิดนี้ได้3เนี่ยคือใจล้วนๆเลยครับข้อที่3เนี่ยถ้าเรามีความตั้งใจที่จะทำนะฮะในทุกๆสิ่งในทุกๆอย่างเนี่ยสามารถทำได้หมดครับThank you.
ัสดีครับดีครับกำลังทำอะไรครับพี่กำลังดูสตรอเบอรี่อยู่ครับนี่ครับสตรอเบอรี่ผมก็ยังออกลูกออกดอกพวกนี้สตรอเบอรี่พันธุ์อะไรครับพี่เป็นพันธุ์พระราชทาน80ครับพระราชทาน80บางที่เรียกพระราชทาน80ก็คือพันธุ์เดียวกันใช่ครับพันธุ์เดียวกันครับนี่ปลูกด้วยอากาศกลางแจ้งแบบนี้ร้อนๆแบบนี้ก็ติดลูกได้ผลสามารถที่จะขึ้นได้ครับแล้วก็มีผลด้วยรสชาติก็ดีด้วยครับครับอันนี้ผมขอชิมได้ไหมครับนี่ได้ครับลูกแดงมากเลยเก็บสดจากต้นครับวิธีเลือกสตรอเบอรี่ที่ดีนี่ต้องเลือกยังไงครับเลือกผลแดงๆแบบนี้ครับแล้วรสชาติจะดีใช่ครับผมขอชิมไม่เปรี้ยวเลยครับไม่เปรี้ยวครับมีความหวานด้วยครับพี่จารึกทำไมถึงคิดว่าพื้นที่ตรงนี้ควรจะปลูกสตรอเบอรี่ครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยเราดูโครงสร้างของดินนะครับเนื่องจากดินเนี่ยมันเป็นลูกรังนี่เราได้มาดินเป็นลูกรังทำยังไงให้มาคิดว่าต้นไม้ชนิดไหนที่เขาชอบเหมาะสมกับดินชนิดนี้ก็มาดูว่าไม้ที่เป็นมีผลหรือว่าจะทำให้มันกรอบรสชาติดีๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าในโครงสร้างของดินลูกรังเนี่ยมันจะมีซิลิก้าอยู่ครับก็คิดว่าสตรอเบอรี่นี่แหละเราจะทดลองล่ะว่าปลูกได้ไหมนี่เป็นเรื่องที่ท้าทายมากเลยนะครับดินลูกรังกับสตรอเบอรี่ดูเหมือนจะเข้ากันไม่ได้ครับแต่พี่จะลึกทำได้แล้วครับผมทำไมดินลูกรังถึงเหมาะกับการปลูกสตรอเบอรี่อะครับเพราะว่าไม่มีซิลิก้าอยู่เพราะว่าดินลูกรังเนี่ยมันมีซิลิก้าอยู่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องปรับเขาด้วยนะครับปรับปรุงดินเขาด้วยนะครับส่วนนึงเนี่ยทำยังไงให้ดินลูกรังเนี่ยสามารถที่จะมีความชุ่มชื้นของน้ำได้สามารถที่จะมีอาหารเหมาะสำหรับพืชได้ครับเราก็เลยมีวัสดุปลูกนะครับที่เราคิดออกมาเองว่าต้องใช้พื้นต้องใช้วัสดุปลูกจากในพื้นที่เช่นขี้ไก่ขี้วัวแถวนี้เนี่ยเขาเลี้ยง เลี้ยงไก่เลี้ยงวัวกันอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเอามูลวัวขี้ไก่ขี้วัวเนี่ยครับเอามาเป็นตัวที่ให้คุณค่าอาหารอ๋อก็คือในดินลูกรังนี่คือสารอาหารเขาไม่เพียงพอใช่ไหมครับไม่เพียงพอใช่ครับเราเลยต้องใช้มูลสัตว์เนี่ยเข้ามาผสมคลุกเคล้ากันใช่ครับเพื่อทำให้ดินลูกรังนั้นสามารถปลูกสตรอเบอรี่ได้ใช่ครับแต่ส่วนมากนะครับสตรอเบอรี่เราจะเห็นกันส่วนมากก็คืออยู่ทางภาคเหนือและอากาศเย็นๆครับแต่ที่ลพบุรีเราปลูกได้ครับที่นี่ผมคิดว่าในช่วงนึงในเวลาเย็นๆอากาศเย็นๆหรือว่าหน้าหนาวเนี่ยฮะมันก็หนาวได้ใจดีเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนหรือกลางวันเนี่ยมันก็จะร้อนได้ที่เหมือนกันนั้นส่วนหนึ่งสตรอเบอรี่เนี่ยมันชอบออกผลในฤดูหนาวทีนี้พอมาในฤดูหนาวมันมีอยู่ช่วงระยะเวลาเนี่ยมันสั้นหรือยาวสตรอเบอรี่เนี่ยมันออกค่อนข้างที่จะสั้นพอกระทบหนาวปุ๊บเนี่ยมันก็ออกแล้วครับอายุของมันจากออกดอกมาเป็นลูกเนี่ยประมาณ21วันสามารถที่จะเก็บกินได้เลยเพราะฉะนั้นทามมิ่งพิลิระยะเวลาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสั้นผมก็เลยเลือกว่าจะต้องปลูกสตรอเบอรี่ที่นี่ครับแล้วทำไมถึงเลือกเป็นพระราชทาน80ครับมันมีสตรอเบอรี่นี่มีหลากหลายพันธุ์มากใช่ครับตามที่ผมศึกษานะครับมันมีหลากหลายพันธุ์มากแต่พันธุ์ที่รสชาติดีแล้วก็อร่อยตามที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยได้ปรับปรุงนะครับก็เลยมองว่าพันธุ์พระราชทาน80เนี่ยเหมาะสำหรับที่นี่คิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่พอมาทดสอบดูทดลองดูมันก็ได้ผลที่ดีจริงๆครับแล้วที่เห็นในแปลงเนี่ยนะครับก็จะมีแผ่นเหลืองๆนี่คือแผ่นอะไรครับพี่จาริกตัวนี้มันเป็นแผ่นกาวดักแมลงครับมันจะมีศัตรูพืชในบางอย่างเช่นเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนพวกนี้นะครับเพี้ยไฟมันจะมาเจาะกินต้นสตรอเบอรี่ผมใช่ฮะแม้กระทั่งใบมันนี่ฮะเห็นไหมครับว่ามันถูกเจาะเราก็มาดักแมลงเพราะว่าเราทำเกษตรอินทรีย์เราไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงครับครับอย่างที่เห็นนี่ก็คือมีหญ้าขึ้นด้วยยาฆ่าหญ้าเราก็ไม่ใช้เราไม่ใช้ครับแล้วเรามีวิธีการดูแลแมลงอย่างไรครับนอกจากใช้แผ่นนี้แล้วที่ผมเห็นนี่ก็จะมีครับมีพืชที่มีกลิ่นใช่ครับด้วยครับใช่ครับคือนอกจากเราใช้ดักแมลงด้วยกาวแล้วเนี่ยครับกลางคืนมันก็จะมีแมลงอีกชนิดนึงไอ้ที่กินใบนะครับผมก็ใช้ใบยาสูบที่ผสมกับเหล้าขาวนะครับมาเป็นตัวไล่แมลงด้วยแล้วก็ใช้สารจับใบโดยใช้น้ำยาล้างจานนะครับอีกส่วนหนึ่งคือผมเองเนี่ยเป็นต้นคิดเรื่องของตะไคร้หอมไล่แมลงไล่ยุงผ
ผมก็ปลูกตะไคร้หอมเป็นหย่อมๆบางจุดๆนะฮะเป็นจุดๆไปหรือว่าพืชผักที่มีกลิ่นต่างๆนานากะเพราโหระพาอะไรต่างๆนานาเนี่ยครับเป็นบางจุดก็เรียกได้ว่าใช้ความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมาควบคุมแมลงกันเองใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากครับทางด้านนี้ก็จะมีผักสลัดอยู่ด้วยใช่ครับที่เห็นนี่คือเป็นดอกเป็นเมล็ดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมใช่ครับเพราะว่าผมอยากจะทดสอบดูไงฮะในพอเราปลูกสตรอเบอรี่ได้แล้วเนี่ยมันรสชาติดีเราลองปลูกผักสลัดปรากฏว่าผักสลัดก็กรอบและอร่อยหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะทดสอบด้วยว่าถ้าเราปลูกแล้วอร่อยเราสามารถที่จะเพาะเมล็ดจากต้นเขาได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือเรากำลังอยู่ในขั้นตอนการเก็บเมล็ดพันธุ์เองด้วยใช่ครับผมใช่ครับเป็นเมล็ดอินทรีย์เป็นเมล็ดอินทรีย์ครับใช่ครับก็คาดว่าในระยะต่อไปเราสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเองได้ด้วยคาดว่าน่าจะได้ครับครับแล้วเห็นพี่จลึกบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยได้นำเอาศาสตร์พระราชาในเรื่องของปลูกปลา3อย่างประโยชน์4อย่างเข้ามาใช้ด้วยใช่ครับเดี๋ยวจะลองให้พี่จลึกลองพาไปชมนะครับแปลงปลูกพืชที่คิดว่าเป็นไม้บำนาญในอนาคตใช่ครับได้ครับผมนำศาสตร์พระราชามาปูพรมลงแผ่นดินเนี่ยนะครับก็คือข้างในเนี่ยจะใช้เป็นหลักของปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างในหลุมเดียวกันเนี่ยผมปลูก3ชนิดเลยคือไม้ดูไม้แดกไม้ดมนะครับก็ลักษณะนั้นเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันดีกว่าครับจารึกครับดินลูกรังแบบนี้ครับที่สามารถปลูกพืชได้เนี่ยนี่แหละครับเป็นที่มาของการปรับหินปรุงดินให้กินได้นะครับแต่ถ้าที่ดูนี่ถ้าเป็นพืชทั่วไปนี้ไม่น่าจะรอดนะครับอย่างหญ้านี่ยังไม่น่าจะขึ้นได้ใช่ครับแต่วิธีการปรับปรุงดินของพี่จารึกสามารถทำให้ปลูกพืชได้ครับใช้วิธีอะไรบ้างครับถ้าผมอยากถ้าที่บ้านเนี่ยบ้านแต่ละคนมีดินที่เป็นดินลูกรังแบบนี้แล้วอยากปลูกพืชต้องเริ่มยังไงครับครับคือบางส่วนเนี่ยเราเรียกว่าใช้วัสดุปลูกนะครับแต่วัสดุปลูกของที่นี่เนี่ยผมใช้ของที่นี่เลยหมายความว่าใช้โครงสร้างดินในไร่ของผมซึ่งสามารถเข้าไปดูได้เลยครับก็ต้องเริ่มจากวัสดุปลูกใช่ครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปดูเริ่มต้นที่วัสดุปลูกกันก่อนเลยได้ครับจะเลยครับอันนี้กองอะไรครับเนี่ยอันนี้แหละครับที่เรียกว่าวัสดุปลูกประกอบไปด้วย1แกลบนะครับ2ก็คือขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวก็จะไปช่วยให้อุ้มน้ําครับแล้วก็3คือมูลสัตว์ที่นี่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เลี้ยงวัวแล้วก็เลี้ยงไก่เราก็ใช้ทั้งขี้วัวและขี้ไก่ก็เอามาคลุกเคล้าไว้ในนี้เลยเอามาคลุกไก่คลุกเคล้าแล้วก็หมักเอาไว้ครับครับส่วนอีก1ส่วนก็คือเรื่องดินผมเอาดินที่ไร่ของผมเนี่ยใช้เป็นตัวปรุงตัวอุ้มน้ำครับทำไมถึงใช้ดินที่ไร่เราเองครับส่วนมากก็จะซื้อดินถุงมาปลูกกันเองเป็นเพราะว่าดินที่ไร่ผมเนี่ยผมรู้จักโครงสร้างเขาผมเอาไปตรวจดินนะครับว่า NPK เนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่ขนาดไหนอย่างไรแล้วก็มาปรับด้วยวัสดุของเราเนี่ยฮะวัสดุปลูกเนี่ยเราจะใช้ขี้ไก่หรือขี้วัวเท่าไหร่อย่างไรอ๋อเพราะว่าเรารู้ตัวเองแล้วว่าดินของเราขาดธาตุอะไรมีธาตุอะไรแล้วก็เติมเข้าไปให้ถูกใช่ครับเหมือนกับเราจะเป็นนักกีฬาเนี่ยฮะเราจะเป็นนักกีฬาชกมวยเราก็ต้องสร้างโครงสร้างของกล้ามเนื้อต้องรู้จักตัวเราเองให้ได้ครับกินอาหารอะไรทําให้กล้ามใหญ่ออกกําลังกายยังไงให้มีพละกําลังนั่นแหละครับต้องรู้จักตัวเองก่อนแต่ว่าปัญหาในปัจจุบันนี่คือเกษตรกรไม่ได้ตรวจดินไม่รู้ด้วยว่าในดินเรามีอะไรและขาดอะไรใช่ครับตรงนี้คือพี่จลึกจะแนะนำให้รู้จักตัวตนก่อนคือเอาดินไปตรวจใช่ครับแล้วหลังจากได้มูลพวกนี้แล้วเราก็จะผสมเป็นแปลงใช่ครับแล้วก็ไปใส่ไว้ในแปลงครับครับอันนี้หมักไว้กี่เดือนครับนี่จริงๆถ้าจะใช้ให้ได้จริงๆประมาณสัก7ถึง15วันครับคือพอหมักคลุกเคล้าแล้วเนี่ยความร้อนจากในพื้นดินในวัสดุเนี่ยมันหายไปก็สามารถใช้ได้แล้วแต่อีกตัวนึงก็คือจะเอามาปรับให้ได้เร็วที่สุดก็คือน้ำ EM ที่ผมทำก็หมักน้ำ EM ไว้ใช้เองด้วยเป็นตัวเร่งเอาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาใช่ครับโอเคเลยแล้วหลังจากเรามีวัสดุปลูกแล้วรู้วิธีการปลูกแล้วเดี๋ยวต่อไปไปดูการปลูกป่า3อย่างให้ได้ประโยชน์ถึง4อย่างครับทางด้านนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมเชิญครับพ
ี่จารึกครับทำไมถึงจะต้องเอาศาสตร์พระราชาการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเนี่ยเข้ามาใช้กับการทำเกษตรอินทรีย์ครับครับผมเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องวิเคราะห์ปัญหาเลยเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ย เรียกว่าอะไรทำทดลองให้เราได้ดูแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในหลวงเนี่ยได้ทำซิมูเลเตอร์เป็นเรื่อง worst case ให้เราดูปกติแล้วเนี่ยอย่างเราเนี่ยเราทำเป็นเบสเคสคือเป็นชีวิตปกติแล้วก็ทำเป็นเบสเคสคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามองว่าเป้าหมายหลักมันคืออะไรพวกนั้นในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทำเป็นซีนาริโออีกซีนาริโอหนึ่งเนี่ยให้เรามีเขาเรียกว่าอะไรมีสิ่งที่แย่ที่สุดแล้วเราสามารถที่จะทำอะไรได้มากน้อยขนาดไหนฉะนั้นผมเลยนำศาสตร์พระราชาปลูพรมลงแผ่นดินเนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นว่าการปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้โดยวิธีไหนก็เลยเอาไม้หลักเนี่ยเป็นไม้แรกๆก็คือไม้ที่ใช้งานครับพวกไม้สักพยูงยางนาอะไรพวกนี้นะครับเป็นไม้ยืนต้นเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็ประกอบด้วยไม้รองก็คือพวกกล้วยพวกไม้ที่มันสามารถที่จะซับน้ำได้อยู่ไม้ที่เป็นผลเช่นขนุนทุเรียนน้อยหนามะม่วงนะครับแล้วก็ที่3ก็คือเป็นไม้กินที่อายุน้อยๆอย่างเช่นสับปะรดมะละกอพวกนี้ครับก็เรียกได้ว่ามีการปลูกป่าทั้ง3ขั้นเลยนะครับเป็นแนวกันชนให้เราได้ด้วยถูกต้องครับใช่ครับแล้วก็ได้ไม้ผลมาเป็นเอาไว้ในการบริโภคด้วยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจากศาสตร์พระราชาใช่ครับเป็นผลพลอยได้จากการทำตามศาสตร์พระราชาปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างถูกต้องครับถือว่าเป็นน่าจะเป็นแนวคิดสำหรับการทำเกษตรรุ่นใหม่เลยครับครับผมแล้วก็เหมาะสำหรับประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆก็สามารถนำไปใช้ได้ครับก็อย่างที่เราเห็นปัจจุบันก็จะมีจำนวนพื้นผืนป่าที่ลดน้อยลงใช่ครับแต่ถ้านำโมเดลนี้ไปใช้ก็จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากขึ้นครับสิ่งนี้ละฮะที่ผมเองก็เป็นห่วงว่าความชุ่มชื้นในดินคือชาวบ้านแถวนี้ก็จะมาบ่นว่าร้อนและแล้งนั้นความชื้นในดินเนี่ยมันหายไปมันก็เลยเกิดร้อนและเกิดแล้งนั้นถ้าเราปลูกไม้ใหญ่ไม้ยืนต้นเนี่ยมันสร้างร่มเงาแล้วสามารถที่จะสร้างแหล่งเขาเรียกว่าอะไรต้นน้ำสามารถที่จะดูดน้ำความชื้นน้ำเนี่ยเก็บไว้ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเนี่ยเก็บไว้มันก็จะดีนะครับครับผมก็หลังจากที่เราได้ลงแปลงสตรอเบอรี่อินทรีย์ไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ชมแปลงผักอินทรีย์ด้วยก็ตอนนี้ถึงเวลาที่จะมานั่งคุยกันถึงที่มาว่าทำไมพี่จารึกนะครับถึงพลิกฟื้นพื้นที่ตรงนี้มาทำเป็นเกษตรอินทรีย์และการทำเกษตรอินทรีย์นะครับการทำเกษตรอินทรีย์นั้นจะทำอยู่เพียงคนเดียวนั้นไม่ได้การทำเกษตรอินทรีย์สำคัญที่การสร้างเครือข่ายครับแล้ววันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงเกียรติทั้ง3ท่านนะครับได้เข้ามานั่งพูดคุยกันด้วยในรายการและบางท่านนะครับก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในตำบลในหมู่บ้านที่จังหวัดลพบุรีนี้เดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านได้แนะนำตัวเองนะครับเริ่มจากท่านครับสวัสดีครับผมสจ.ธงชัยชัยศิริชนกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเขต1อำเภอพัฒนานิคมครับและท่านต่อไปเลยครับสวัสดีครับผมนายพัศวัตรลักดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกาครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมนายธีรพงษ์วงทองผู้ใหญ่บ้านหมู่13ตำบลช่องสาริกาครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นผู้ได้ร่วมดำเนินการนะครับที่จะทำให้จังหวัดลพบุรีนั้นเป็นจังหวัดเกษตรอินทรีย์ก็อยากถามที่มาของพื้นที่ตรงนี้ก่อนครับพี่จารึกว่าทำไมถึงกลับมาทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นี้ครับจริงๆที่นี่เนี่ยผมได้มาโดยการไปเสนอซื้อมาแล้วก็ได้พื้นที่มาเป็นดินลูกรังทีนี้ตัวเองเนี่ยอยากจะทำเกษตรอยากจะเป็นเกษตรกรนะครับก็เลยคิดวิธีการว่าเฮ้ยถ้าดินมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะปรับหินปรุงดินแล้วทำยังไงให้มันกินได้ครับฮะก็เลยเป็นที่มาว่าโครงการปรับหินปรุงดินให้กินได้พอได้มาปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มแล้วเราว่าวางแลนด์สเคปว่าเราจะปลูกต้นอะไรก่อนในเมื่อที่นี่เนี่ยมันแล้งแล้วร้อนเราพยายามปลูกไม้ใหญ่ก่อนเ
พื่อให้สร้างแหล่งน้ำความชุ่มชื้นนะฮะของพื้นที่หลังจากนั้นแล้วก็ดีไซน์ภาพทั้งหมดเลยว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะยิงจะทำยังไงให้มันมีอาหารหรือว่าเป็นผลไม้แต่ละชนิดแต่ละฤดูกาลได้ก็เลยวางแผนมาว่าปลูกไม้ผลไม้ดอกก็ดูดักดมนะฮะสามดอนี้ก่อนแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาปลูกสเปซิฟิกเฉพาะเจาะจงว่าเราจะใช้เป็นผักสลัดเป็นผลไม้ที่มันเป็นเขตหนาวอะไรที่มันค่อนข้างที่จะชาเลนจ์นะครับอะไรที่มันท้าทายอะครับผมก็จะพยายามทำตรงนั้นเพื่อให้มันเกิดความเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ของตัวเราเองนะครับครับเท่านั้นเองครับอย่างที่พี่จารึกได้บอกคือที่ดินตรงนี้เนี่ยเป็นดินรุกรังมาตั้งแต่แรกเลยครับมีการปรับปรุงดินยังไงบ้างครับครับก็ในเมื่อเราเห็นโครงสร้างของดินลูกรังเนี่ยมันเป็นดินที่สามารถที่จะอุ้มน้ำได้ดีนะครับแต่มันมีแร่ธาตุตัวนึงคือซิลิก้าไอ้คุณสมบัติของมันเนี่ยไอ้ซิลิก้าเนี่ยมันทำให้ผลไม้มันมีรสชาติดีกรอบแล้วก็อร่อยผมก็เลยคิดว่าเราน่าที่จะเอาดินที่ในแปลงในไร่ผมนะฮะซึ่งผมเนี่ยเอาไปตรวจเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาปรับเอามาใช้กับที่นี่เป็นครึ่งๆนะฮะหมายความว่าใช้ดินลูกรังครึ่งนึงแล้วก็ใช้ไอ้วัสดุปลูกที่มาจากดินของเรานะฮะในดินในไร่ของเราเนี่ยเอามาสอดใส่เข้าไปในนั้นด้วยครับเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ในกระถางครับเรามีกระถางอยู่แล้วแล้วก็ปรับปรุงดินในกระถางแล้วก็ปลูกต้นไม้ขึ้นมาเหมือนกันเลยครับอืมครับแล้ววัสดุปรุงดินเนี่ยครับเราต้องใช้ส่วนประกอบอะไรบ้างครับอย่างที่บอกคือดินจากในแปลงครับเราดูสัดส่วนยังไงครับเพราะว่าเกษตรกรทั่วไปเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยเป็นดินลูกรังแล้วอาจจะปลูกพืชไม่ได้เลยแต่ตรงนี้เนี่ยเรามาพลิกฟื้นแล้วก็พลิกความคิดเดิมๆที่ดินลูกรังอาจจะปลูกพืชไม่ได้เราทำให้ปลูกได้ครับก็หลักใหญ่ๆมันก็ไม่มีอะไรมากมาย อยู่4อย่างนะครับ1ก็คือแกบนะครับ2ก็คือเป็นตัวอุ้มน้ำก็คือขุยมะพร้าวครับ3เนี่ยก็คือขาดไม่ได้เลยจะเป็นปุ๋ยนะฮะแต่เราใช้เป็นปุ๋ยคอกขี้วัวขี้ไก่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็4เนี่ยคือดินสัดส่วนเท่ากันดินเนี่ยผมใช้ดินของผมโดยปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นทรายเป็นดินล้วนหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ดินของผมเนี่ยผมไปตรวจวัดแล้วเนี่ยปรากฏว่าโครงสร้างของดินผมเนี่ยมีคุณสมบัติ NPK ได้ดีมากผมก็เลยเอาตัวเนี้ยมาผสมนะครับก็คือไม่ว่าสภาพดินจะเป็นยังไงเนี่ยอยู่ที่การปรับปรุงดินที่ดีนั่นเองการปรับปรุงใช่ครับครับอย่างเช่นสตรอเบอรี่นี่แล้วก็ใช้สูตรการปรุงดินนี้เข้ามาใช้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วสตรอเบอรี่เนี่ยอย่างที่ผมเห็นเนี่ยอย่างที่เราเดินกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับสตรอเบอรี่ไม่น่าจะปลูกที่จังหวัดนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าอากาศสภาพพื้นที่แล้วก็ความสูงจากระดับน้ำทะเลความร้อนอย่างที่เรายืนที่เรานั่งคุยกันเนี่ยร้อนมากครับแต่ที่นี่สามารถปลูกได้ครับอันนี้แหละฮะที่ผมถึงบอกว่ามันเป็นความท้าทายที่ผมอยากจะทำนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยในช่วงกลางคืนเนี่ยอากาศมันเย็นและถ้าเกิดว่าหน้าหนาวเนี่ยมันก็เย็นได้พอประมาณเหมือนกันเพียงแต่ว่าหน้าร้อนหรือว่ากลางวันเนี่ยมันค่อนข้างที่ร้อนมากสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราต้องการปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อที่จะสร้างร่มเงานะครับสร้างแหล่งน้ำทำให้พื้นที่เนี่ยมันชุ่มฉ่ำอยู่ตลอดเวลาและนี่คือถ้าเกิดว่าเรารณรงค์ปลูกได้กันทั้งหมดเนี่ยก็จะทำให้พื้นที่ที่เนี่ยจะไม่แล้งแล้วก็จะไม่ร้อนนะครับทีนี้ทำไมผมมาปลูกสตรอเบอรี่ใช่ไหมครับผมเห็นว่าสตรอเบอรี่เนี่ยหรือว่าพืชผักทุกชนิดเนี่ยมันสามารถที่จะปลูกได้ปลูกขึ้นปลูกได้อันนี้นะครับแต่ผลผลิตอย่างไรเราต้องมาวัดกันนั้นสิ่งนี้แหละครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่ท้าทายว่าผมปลูกขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีลูกไหมครับทันทีที่มันมีลูกเนี่ยผมดีใจมากมันมีลูกทีนี้เราก็มาดูว่ามันมีลูกแล้วมันเป็นยังไงมันจะลูกใหญ่รสชาติดีเหมือนทั่วๆไปไหมตรงนี้แหละฮะเราต้องใส่ใจเขาครับเราผมเองเนี่ยให้เวลาเขามากเลยเช้ากลางวันเย็น3เวลาเลยฮะผมจะต้องมาดูในแปลงแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจว่าเฮ้ยรสชาติดีลูกใหญ่โตใช้ได้ผมก็เลยมีมุมานะขึ้นมาว่าผมจะพยายามทำเนี่ยผักสลัดหรือว่าสตรอเบอรี่ที่ปลูกในเขตหนาวเนี่ยเอามาทำเป็นสตรอเบอรี่ลพบุรีในเขตร้อนก็ได้ผู้ใหญ่แล้วก็ได้ท่านนายกได้ท่านสจนี่ฮะที่เป็นกำลังใจให้ผมว่าสู้ๆนะลูก การทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เนี่ยครับถ้าปราศจากความร่วมมือจากคนในพื้นที่แล้วเนี่ยจะทำให้ทำงานได้ยากขึ้นครับใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดก็คือพยายามเชิญชวน
ตั้งแต่หมู่บ้านตำบลอำเภอและจังหวัดนี่นะครับให้มองเห็นว่าการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันดีตรงไหนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเพื่อตัวของเขาเองนะฮะเพื่อสุขภาพนะครับแม้กระทั่งราคาขายราคาสินค้าราคาผลิตภัณฑ์เนี่ยก็สามารถที่จะไปขายได้ในราคาที่ดีได้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่า ทำยังไงผมจะให้มันขยายวงกว้างออกไปได้ยังไงก็เลยเห็นว่าทางผู้ใหญ่ผมเนี่ยผู้ใหญ่หมู่13ผมเนี่ย เป็นผู้ใหญ่หนุ่มไฟแรงพยายามให้เขาเนี่ยได้ drive ตัวเนี้ยออกไปขยายออกมาจากบ้านผมเนี่ยเป็นบ้านใกล้เคียงออกไปเป็นหมู่อื่นออกไปเป็นตำบลอื่นออกไปเป็นอำเภออื่นและออกมาเป็นจังหวัดของลพบุรีเนี่ยครับก็เรียกได้ว่าทำพื้นที่ตรงนี้ให้เป็น success model หรือว่าเป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จแล้วขยายต่อไปใช่ครับก็เริ่มจากหมู่บ้านแล้วไปอำเภอแล้วไปจังหวัดใช่ครับอย่างตรงนี้ที่เราได้คุยกันเรื่องการสร้างพื้นที่สีเขียวครับสร้างต้นไม้นะครับตรงนี้เราปลูกป่าด้วยใช่ครับมีอะไรบ้างครับตรงนี้อ๋อผมปลูกป่าข้างในเนี่ยฮะที่สิ่งทำไมผมถึงปลูกป่านะครับอันนี้คือเป็นประเด็นคำถามที่ชาวบ้านแถวนี้ถามผมมาว่าบ้าแล้วหรือไงทำไมไม่ปลูกไม้หลักอะไรต่างๆนานาแต่อันนี้ก็คือสิ่งที่จะทำเกิดขึ้นมาให้มันเขาเรียกอะไรให้มัน protect เคมีได้เพราะว่าแถวนี้เนี่ยเขาปลูกเป็นพืชชนิดเป็นพืชเดี่ยวอะฮะเพื่ออุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จำเป็นที่จะต้องใช้ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงหรือฮอร์โมนอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะปลิวละอองมันก็จะปลิวเข้าในโซนของผมผมจึงปลูกป่าเนี่ยป่าของผมเนี่ยเป็นป่า3อย่างประโยชน์4อย่างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตามศาสตร์พระราชาเลยใช่ครับแล้วผมทำหลุมให้กว้างฮะใน1หลุมเนี่ยผมปลูกประมาณ3อย่าง3อย่างนี่คืออะไร1เนี่ยไม้หลักก็เป็นไม้ป่านะฮะอย่างเช่นพยูงยางนามะค่าอะไรพวกนี้นะครับ2เนี่ยเป็นกล้วยเนี่ยก็จะเป็นสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรดูดซับน้ำได้ดี3เนี่ยอันนี้เป็นพืชเศรษฐกิจผมมองว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่อาจจะทำได้คือผมเอาหน่อสับปะรดมาจากเครือข่ายของผมที่300ยอดประจวบคีรีขันธ์เอามาปลูกที่นี่แล้วก็สามารถที่จะปลูกขึ้นกินแล้วรสชาติดีนะครับส่วนไม้อื่นๆเนี่ยไม้ผลอื่นๆเนี่ยผมก็ปลูกได้เหมือนกันหมดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเราได้เริ่มแล้วที่ตำบลนี้นะครับแล้วได้ขยายผลไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะขอถามทางท่านผู้ใหญ่บ้างนะครับว่ามาคุยกับพี่จารึกเนี่ยเริ่มทำงานกันมากี่ปีแล้วครับครับผมก็รู้จักกับพี่จารึกก่อนที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านได้เข้ามาหาแกเข้ามาถามแกคำถามผมถามแกว่ามันจะไม่ตายเหรอมันจะปลูกได้เหรอคำถามผมถามแกเขาก็ตอบว่าอ่ะเดี๋ยวคอยดูกันเดี๋ยวคอยดูแล้วกันเราก็เข้ามาผมก็เข้ามาบ่อยมาหาท่านพี่จะลึกบ่อยหลายๆรอบหลายๆรอบต้นที่ตายไปก็มีต้นที่รอดก็มีแล้วที่มาเป็นรูปเป็นร่างคือผมได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มาดูว่าที่พี่จะลึกปลูกสตรอเบอรี่เนี่ยมันได้ผลจริงๆคำเขาบอกว่าปลูกเป็นลูกแน่นอนแต่รสชาติยังไม่รู้ว่าจะเป็นขนาดไหนและทีนี้ว่ารสชาติมันเกิดปุ๊บมันได้เกิดผลผลิตเกินที่เราคาดคะเนไว้มันก็ผมก็เลยเริ่มเกิดความคิดที่ว่าจะขยายจากหมู่บ้านเราเนี่ยออกไปให้หมู่บ้านใกล้เคียงได้เห็นว่าตำบลช่องเราก็ทำได้ปลูกพืชแบบชาวบ้านต้นทุนแบบชาวบ้านแต่เราจะขายในราคาห้างเราก็ทำได้ครับผมครับแล้วชาวบ้านนี่ได้มีกระแสตอบรับกลับมายังไงบ้างครับหลังจากที่เราได้นำเสนอโมเดลนี้ออกไปแล้วมีครับมีคือผมก็เลยเอาทำให้เขาต่อยอดคือสตรอเบอรี่ไปให้คนในหมู่บ้านอีกกลุ่มนึงที่เขาทำร้านเบเกอรี่เล็กๆอย่างนึงอย่างนี้เขาไปต่อยอดให้เขาออกไอเดียมาว่าทำยังไงเรามีสตรอเบอรี่แล้วจะทำไงเขาก็ออกไอเดียมาเป็นเค้กพายสตรอเบอรี่อ๋อก็มีการพัฒนาต่อยอดมีพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็มีกลุ่มจากหมู่อื่นๆในตำบลช่องเข้ามาดูงานดูหลายๆอย่างมาศึกษาดูงานในที่นี่ครับผมครับนี่ก็คือการพัฒนาจากการปลูกสตรอเบอรี่เราไม่ได้ขายผลสตรอเบอรี่เท่านั้นเรามีการพัฒนาร่วมกันในชุมชนคือทำเป็นพายสตรอเบอรี่ด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวถัดมาอีกท่านนึงนะครับอันนี้เข้ามาร่วมกับทางพี่จารึกได้ระยะเวลาสักเท่าไหร่แล้วครับผมครับจริงๆการที่รู้จักคุณจารึกนี่รู้จักกันนานพอสมควรนะครับตั้งแต่ที่ทำงานสสด้วยกันนะครับเพราะว่า
ในตำบลช่องลิกาเนี่ยจะมีจะเป็นตำบลสุภาวะนะครับเพราะฉะนั้นบางเรื่องที่จะเข้ามานี่ก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่วนมากนั้นก็จะมีโครงการของสภาพัฒน์นะครับโครงการเกษตรยั่งยืนของสสเข้ามาก็ร่วมกันโดยให้ทางจารึกเนี่ยเป็นประธานโฮมสเตย์อยู่ในตำบลช่องลิกาคนที่เข้ามาศึกษาดูงานในตำบลของเราและจุดเริ่มต้นที่เข้ามาทำงานตอนนี้ก็ได้ไปพูดคุยคุณจารึกว่าเออเราจะทำยังไงให้เกษตรยั่งยืนปลอดสารพิษในหมู่บ้านของเราในตำบลของเราเนี่ยจะทำยังไงได้ก็ได้ปรึกษากันหลายๆเรื่องแต่บางเรื่องก็ไม่ปฏิบัติต่อกันแต่พอมาช่วงที่เราเริ่มขาดหายกันจะลึกเขาก็ไปศึกษาเรื่องของเกษตรอินทรีย์โดยตรงโดยนำศาสตร์พระราชาเนี่ยเข้ามาใช้ในพื้นที่แล้วก็นำในเรื่องสตรอเบอรี่เข้ามาในตำบลชลิกาบางทีก็มานั่งนึกเหมือนกันเอ๊ะมันจะทำได้ไหมก็มีคำถามหลายคำถามเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราก็คิดตามนะครับคิดตามแล้วให้อิสระในการคิดของทุกคนเนี่ยพอเขาทำได้เนี่ยเราก็มีการสนับสนุนในเรื่องต่างๆที่เข้ามาดูแลแล้วก็ถ้ามันเป็นตัวอย่างได้แล้วปรับปรุงดินได้โดยที่ดินนี้เป็นดินลูกรังที่ไม่สามารถที่จะปลูกอะไรได้ง่ายก็ต้องมีการปรับปรุงดินเพราะศาสตร์ที่จะเข้ามาปรับปรุงดินก็มีหลายโครงการมีหลายโครงการที่เข้ามาทำเพราะฉะนั้นผมก็ถือว่าระยะเวลาที่เราทำการรู้จักกันเนี่ยมันก็ทำให้เรามองเห็นภาพว่าถ้าเกิดคนขยันนะคนที่ไม่ขี้เกียจสามารถทำได้ทุกเนื้อที่และดินก็ดินทุกชนิดถ้าเกิดเราคิดจะทำเติมปุ๋ยเติมอะไรปรุงแต่งให้มันเนี่ยก็สามารถปลูกพืชได้ทั้งหมดครับก็ดินแต่ละประเภทเนี่ยสามารถปลูกพืชได้ทั้งนั้นเลยอยู่ที่การปรับปรุงดินเรานั่นเองครับครับและทีนี้มาทางท่านสจนะครับจากที่ได้มาทำงานร่วมกับพี่จารึกเนี่ยครับได้เห็นความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับผมครับสำหรับคุณจารึกนี่เมื่อเข้ามาอยู่ก็มีการนำสิ่งใหม่ๆนะครับเข้ามานำเสนอในหมู่บ้านเราก็หลายโครงการแต่มันยังไม่ถึงเวลาอันไหนทำได้ก่อนก็เริ่มทำไปโดยโครงการปลูกสตรอเบอรี่หรือว่าพืชผักสวนครัวถามว่าดีไหมผมเห็นด้วยในตรงที่ว่าเรามีคนเข้ามาริเริ่มผมเองห่างจากตรงปลูกพืชเกษตรโดยที่ดูแลเองเนี่ยผมห่างมานานนะครับเพราะว่าเรามาทำธุรกิจอย่างอื่นก็เพียงแต่ทำการเกษตรธรรมดาเรื่อยมาจริงๆแล้วใจเนี่ยอยากจะทำแบบพวกนี้เหมือนกันคือคิดมานานแต่ว่าความเป็นอยู่มันหักเหก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นพ่อค้าวานิชมาเป็นนักการเมืองครับแต่ในความลึกๆแล้วอยากทำอยากเพราะว่าเชื่อมั่นว่าผมเป็นลูกชาวไร่มาโดยกำเนิดผมเกิดในตำบลในอำเภอพนานิคมนี้ครับสำหรับคุณจารึกที่เข้ามาอยู่นี่ก็ถือว่ามานำสิ่งดีๆมาเป็นผู้นำในการปลูกอย่างนี้ในวันนี้จากชาวบ้านหลายๆท่านที่มาดูงานนะครับหลายคนสนใจแต่โครงการเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เริ่มนะครับเพราะว่ามันก็ต้องคิดต้องไต่ตรองแต่ส่วนหนึ่งก็จะมีกลุ่มพวกที่ปลูกพืชผักปลอดสารพิษอยู่แล้วพวกผักกะหล่ำปีอย่างนี้พวกพริกถั่วฝักยาวอะไรเนี้ยมันมีส่วนหนึ่งแล้วก็กล้วยหอมก็มีหลายๆคนทำอยู่ก็จะเป็นคุณคำพองคุณสำลีคุณสังวาน อีกหลายๆท่านอย่างที่บ้านเนี้ยแม่บ้านก็คิดว่าก็คงจะเริ่มโครงการนี้เหมือนกันก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้ในระหว่างในกลุ่มชุมชนด้วยกันว่าใครได้ความรู้อะไรมาก็เอานำมาอธิบายมาเผยแผ่สำหรับคุณจารึกนี่ก็ต้องถือว่าเป็นผู้นำในเรื่องของนำในระบบพืชผักปลอดสารพิษเข้ามาคือกระตุ้นให้มีแรงฮึดขึ้นมาที่จะมีคนปลูกขึ้นให้มากขึ้นเพื่อทำตลาดให้ดีขึ้นครับแล้วภาพรวมในจังหวัดลพบุรีเราเนี่ยครับความต้องการผักอินทรีย์เนี่ยมีมากน้อยเท่าไหร่ครับท่านสจทุกที่มีความต้องการสูงทั้งนั้นแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยกำลังการผลิตมันยังไม่มีหรือว่ามีไม่พอนะครับถ้าพูดถึงว่าจะทำให้เต็มที่เนี่ยต้องใช้เวลาค่อยๆเติบโตขึ้นไปมันเพราะว่าลพบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างร้อนนะครับอาจจะได้ผลน้อยหน่อยแต่ว่าถ้าเราทำเป็นปลอดสารพิษได้เงี้ยเอาราคามาสู้ครับก็น่าจะอยู่ได้ดีและไปได้ดีพอสมควรครับ
ที่จะเลือกอีกทีนึงนะครับเรื่องการตลาดครับเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยจำเป็นไหมครับที่เราจะต้องเลือกพื้นที่ในตัวเมืองหรือว่าใกล้ๆกับกลุ่มลูกค้าพี่จะเลือกมีวิธีการเลือกพื้นที่ยังไงครับครับจริงๆแล้วอันดับแรกเลยเนี่ยผมจะคำนึงถึงตัวผมก่อนนะครับเป็นคนเห็นแก่ตัวคือคำนึงถึงสุขภาพเรามีคำพูดอยู่ว่าเรากินอะไรเราก็จะมีชีวิตอยู่อย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยทำสุขภาพผมให้ดีก่อนปลูกเพื่อผมกินแล้วก็มีสุขภาพที่ดีแล้วก็เอาไปเผยแผ่ให้ชาวบ้านหรือว่าญาติพี่น้องนะครับส่วนเรื่องการตลาดจริงๆแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยผมอยู่ในเครือกลุ่มของวังน้ำเขียวนะครับแล้วก็ลุ่มน้ำบางปะกงทางอาจารย์ยักษ์ทางพี่อำนาจของวังน้ำเขียวนะครับผมทำกันอยู่ค่อนข้างนานแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยเคยทำงานทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยเราศึกษาทางด้านนี้อยู่แล้วเป็น20กว่าปีแล้วไม่ว่าจะเป็นโครงการพระราชดำริอะไรต่างๆนานานะฮะก็เลยคิดว่าเราน่าที่จะมาปรับใช้ในที่นี่เพื่อความเป็นอยู่ของเราให้ได้ส่วนตลาดนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราจะทําเพื่อจะไปซัพพอร์ตกับทางวังน้ําเขียววังน้ําเขียวเนี่ยก็จะเป็นตลาดใหญ่ส่งขายในกรุงเทพแต่ด้วยระบบโลจิสติกของเราแล้วเนี่ยถ้าเราทําน้อยเนี่ยมันจะไม่คุ้มเรื่องการเดินทางการขนส่งเพราะฉะนั้นผมมองว่าทําอย่างไรที่จะให้ชาวบ้านในแถบเนี้ยขยายออกไปนะฮะว่าเป็นตำบลสุขภาวะอย่างที่ผมได้ทำงานร่วมกับท่านนายกเนี่ยฮะมาเป็นเวลาโอ้โหมากกว่า 3-4 ปีนะครับงั้นสิ่งแรกเลยก็คือให้ชาวบ้านได้กินได้ใช้ก่อนลูกค้าผมหลักๆจริงๆเนี่ยสตรอเบอรี่เนี่ยก็จะมองว่าเป็นพนักงานในอบต.ต่างๆนานาเพราะว่าราคาผมขายถูกนะฮะราคาไม่แพงทำยังไงให้เขาได้กินผักผลไม้ที่มันปลอดสารพิษนะครับแล้วก็เพื่อบำรุงสุขภาพแล้วราคาถูกงั้นสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้ที่เขาจะใช้เขาจะซื้อเขาจะเอาไปกินไปบริโภคเนี่ยก็คือด้วยราคาผมขยายด้วยราคาใกล้ๆก่อนอบต.ช่องสาริกาก่อนแล้วก็จะมีอบต.หนองบัวมีหลายๆอบต.ฮะที่เขาเป็นเครือข่ายกันงั้นพวกข้าราชการที่นี่นะฮะก็จะได้สินค้าที่เรียกว่าปลอดสารพิษไร้สารพิษเลยนะฮะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีในราคาถูกครับพอเห็นหลายๆที่ครับหลายๆจังหวัดนี่ก็จะมีตลาดกลางที่เป็นตลาดเกษตรอินทรีย์แต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยก็ราคาเนี่ยทำให้ข้าราชการนั้นจับต้องไม่ได้ใช่ครับแต่ตรงนี้เราดรอปราคาลงมาครับเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงถูกต้องครับแล้วก็สิ่งเนี้ยที่มันจำเป็นมากที่สุดเนี่ยเนื่องด้วยผมเนี่ยทำคนเดียวผมไม่สามารถที่จะทำแล้วไปส่งเขาได้อย่างวังน้ำเขียวเนี่ยพี่อำนาจบอกว่ามีเท่าไหร่เอาหมดผมไม่สามารถที่จะไปเก็บแล้วก็ไปส่งให้แกได้ผมก็เลยคิดว่าลูกค้าผมเนี่ยจะต้องมาหาผมในเมื่อผมทำโฮมสเตย์อยู่แล้วทำเป็นฟาร์มสเตย์งั้นลูกค้าที่มาที่นี่ก็จะต้องได้สิ่งที่ดีๆไปนะครับเนี่ยครับคือหลักเลยมาเด็ดมาชิมมาช็อปมากินมาเอาไปได้เลยฮะอย่างสตรอเบอรี่เนี่ยผมขายกิโลละ200บาทครับผักสลัดเนี่ยผมขายกิโลละ100เดียวถ้าส่งกรุงเทพเนี่ย250นะฮะหรือว่าพักพวกผมที่วังน้ำเขียวเนี่ยเขาขายสตรอเบอรี่เนี่ยกิโลละ500บาทแต่ผมขายแค่200บาทผมเอาแค่อยู่ได้ครับเพื่อให้เขาขยายวงออกไปเพื่อให้เขาเนี่ยดำเนินการตามทำตลาดตามเราไปด้วยครับนะครับก็คือใช้เทคนิคในการทำฟาร์มสเตย์นี่แหละให้ผู้ที่มาพักให้ผู้บริโภคเนี่ยได้มาเห็นกระบวนการปลูกนั่นเองใช่ครับซึ่งเกษตรเคมีทำแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้คือจุดต่างที่ทำให้คนกินนั้นได้เห็นกระบวนการเพาะปลูกใช่ครับและสร้างความรับผิดชอบร่วมกันทำตลาดร่วมกันใช่ครับครับแล้วตอนนี้ถ้าสนใจสตรอเบอรี่เนี่ยครับเรามีวิธีการสั่งซื้อยังไงบ้างครับวิธีแรกเลยครับก็ต้องเดินเข้ามาหาผมนะครับก็มาถามว่าวันนี้มีสตรอเบอรี่ไหมมีลูกค้าสั่งไว้ไหมถ้าไม่มีก็สามารถที่จะเด็ดจากในไร่ได้เลยครับเพราะว่าของเราไร้สารพิษลูกค้าหลายรายนะครับก็จะบอกว่าไม่ใช่ลูกค้าดีกว่าผู้บริโภคที่เป็นแนวทางเดียวกันนี้ฮะมาถึงเนี่ยก็จะดีใจมาถึงก็เด็ดกินเลยเด็ดชิมเลยอย่างสลัดผักผมเนี่ยเธอเล่นเด็ดไปแล้วกินกันเดี๋ยวนั้นสดๆเลยที่แปลงเลยที่แปลงเลยฮะหรือไม่บางคนก็ทำน้ำจิ้มมาทำเป็นอะไรนะปลาเผาพวกนี้ฮะมานั่งทานกันข้างๆแปลงเลยเป็นเมี่ยงเลยเมี่ยงเลยที่กระเด็ดผักทานกันสดๆเลยใช่ครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ใ
ช่ครับซึ่งจริงๆเดิมทีเดียวเนี่ยแรกเลยที่เข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าพี่ไอ้ผักสลัดแบบเนี้ยมันมีอยู่ในเฉพาะโรงแรมนี่ทำไมมันมีที่นี่ด้วยผมก็เลยบอกว่ามันไม่แม้จะมีเฉพาะโรงแรมที่นี่มันก็มีแล้วสามารถที่จะกินแบบไหน คือถ้าเอาน้ำสลัดแบบฝรั่งมากินเนี่ยเพียวๆเนี่ยมันก็ไม่อร่อยใช่ไหมเนื่องจากคนไทยเนี่ยกินรสจัดผมก็เลยบอกว่าไปทำเป็นเมี่ยงปลาทูสิซึ่งปลาทูมันหาง่ายเขาก็ไปซื้อปลาทูไปทอดไปย่างมาแล้วก็มีน้ำจิ้มมาแล้วก็กินกันที่นี่เลยซึ่งกินกับอะไรนะไอ้ขนมจีนนะฮะเขามาทานกันที่นี่เลยผมก็ดีใจผมได้ทานด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นกระบวนการทานอาหารให้เป็นยาดีกว่าทานยาเป็นอาหารนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสตรอเบอรี่สามารถปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ได้ครับที่จังหวัดลพบุรีจังหวัดที่มีความร้อนและก็มีความแห้งแล้งแบบนี้ครับไม่น่าเชื่อครับว่าจะสามารถทำเกษตรแบบผสมผสานและทำตามศาสตร์พระราชาได้แล้ววันนี้สตรอเบอรี่อินทรีย์นี้เตรียมจะส่งมอบให้กับผู้บริโภคได้แล้วนะครับในรูปแบบการแปรรูปต่างๆทั้งในรูปของผลสดนะครับและก็การบรรจุเป็นขนมผู้ที่ผ่านไปผ่านมาที่จังหวัดลพบุรีนะครับก็สามารถแวะเข้ามาชมได้ที่จารึกฟาร์มสเตย์สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการตะวันรุ่งออกอากาศทางช่อง News 1ทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 น.สวัสดีครับ